ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกับเกมเรือไฟสเมเตอร์แล้วนะครับก็ห่างหายกันไปนานตั้ง10วันเลยนะก็ไม่สบายตอนนี้ก็ยังป่วยอยู่นะครับพยายามมาอัดคลิปตอนนี้ผมอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวนะครับของแอร์อียิปต์เนาะก็บินข้ามน้ำข้ามฟากมาเลยเดี๋ยวขึ้นรูปภาพให้ดูตอนที่เลือกเส้นทางบินอยู่นี่ก็คือภายในนะครับก็เรียบรู้ใช้ได้เหมือนโบอิ้งอะไรประมาณนี้ใส่คันเร่งเต็มที่ฮะเตรียมเทคออฟKnots. V1. Rotate. Positive rate. Gear up. Flaps. อันนี้ก็คือบรรยากาศบนเครื่องเนาะก็จะพาไปดูที่พาสเซนเจอร์ละกันนะครับไปที่ฟ้าเรนเจอร์แล้วนะฮะก็เป็นไงฮะบนหัวเครื่องบินบนหางเสือประมาณนี้เนาะโอเคครับก็เครื่องบินนี้ก็โยกนะฮะค่อนข้างที่จะตอบสนองไวนิดหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้ก็บินอยู่ในประเทศนึงแหละผมก็บอกไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็น EP ที่18ที่แบบขับเครื่องบินชิวๆล้านวิวได้ไงอะไรประมาณนี้ไหมไม่มีเอฟเฟกต์นะครับช่องนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับเพราะว่าขี้เกียจใส่แต่ก่อนใส่ลองไปดูคลิปแรกๆของผมจะใส่เอฟเฟกต์ตอนนี้ก็วาร์ปมาที่ 7,000 กว่าฟุต 8,000 ฟุตแล้วกันอันนี้ภาคนะครับภาคโปรดรู้ไว้ว่าถ้าผมพูดตอนเล่นเกมไอ้นี่มันอะไรคลิปมันจะแบบพังก็เลยต้องเอามาพากก็ขออภัยไว้ด้วยนะThank you.
เห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างที่จะตอบสนองเร็วมากลองดูดิผมเอียงโทรศัพท์นิดเดียวคือแม่งไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมีตอนแบบอยู่บนรันเวย์นะเนี่ยเห็นไหมก็เนี่ยผมแบบเอียงเหมือนแอร์บัสเลยนะแบบแต่มันไปไวมากมันรวดเร็วมันตอบสนองไวกว่าแอร์บัสนะก็ใครที่ไม่เคยเล่นก็ลองเล่นดูผมอาจจะลงแบบเอียงมีปีกระแทกพื้นมีสะเก็ดไฟด้วยแต่ไม่ได้แคปมาเนาะบอกให้เล่าให้ฟังเฉยๆค่อนข้างลงยากนะลำนี้เพราะมันเตี้ยผมกะไม่ถูกมันไม่เหมือนแอร์บัสเนี่ยที่เราใช้กันนะก็เป็นปกติฮะอันนี้ก็เด้งอีกแล้วเพราะว่าลงแรงเกินแล้วมันจะเด้งขึ้นก็เป็นปกตินะครับของนักบินที่แบบเปลี่ยนรุ่นครับประมาณนี้อันนี้พูดถึงชีวิตจริงก็ใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอโทษที่มาภาคด้วยนะฮะผมก็ไปแล้วฮะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ